สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการสถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากมติชน TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ